สวัสดีครับุณผู้ฟังทีละครับพักเพื่อไทยได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติมีปริมาณแน่นท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับสนักข่าวไทยพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าจี้รัฐบาลเร่งแก้บริการล่าช้าทํานักท่องเที่ยวแน่นสนามบินเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ลินทิพรวรินวัชระโรธซึ่งเป็นรองเลขาธิการพักเพื่อไทยเธอบอกว่าอย่างนี้ครับเธอบอกว่าหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยได้เปิดประเทศและก็ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับเพื่อหวังว่าจะฟื้นคืนเศรษฐกิจซึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วคือปี2565เนี่ยนะครับ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนหลายสิบล้านคนด้วยกันศูนย์วิจัยกษติกรไทยก็มีการประมาณการว่าในปีนี้คือปี2566เนี่ยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนประมาณ20ล้านถึง24ล้านคนด้วยกันหรือกลับมา160เมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงปี2562สถานการณ์โควิด19 รองเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่าคลี่คลายลงไปแล้วนี่ครับประเทศไทยถือเป็นจุดเป็นหมุดหมายที่สําคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับด้วยศักยภาพของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติความหลากหลายทางวัฒนธรรมและด้านอาหารจึงไม่แน่แปลกใจว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2562ช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดถึง1 9ส0ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวแต่วันนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยกำลังจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่หมดมวลขลังและไม่มีสเสน่ห์ในการเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวแล้วติดอันดับโลกเนื่องจากการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ไร้ประสิทธิภาพจนชาวต่างชาติได้เอือมระอาความล่าช้าที่จุดตรวจหนังสือเดินทางฝั่งขาเข้าใช้เวลานาน,าน3าชั่วโมง ความล่าช้าในการรอรับกระเป๋ารอแท็กซี่รอเช็คอินและก็อื่นๆอีกเยอะแยะทั้งที่รัฐบาลก็มีข้อมูลสามารถที่จะประมาณการท่องเที่ยวล่วงหน้าในแต่ละเที่ยวบินได้อยู่แล้วจะได้ไปทําการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มช่องทางในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวหนา,นานแน่นตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้กรอ,อกข้อมูลก่อนเดินทางใช้ช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแต่ปัญหากลับไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยวันนี้ GDP ของไทยเติบโตน้อยที่สุดในอาเซียนการท่องเที่ยวเป็นรายได้เพียงอย่างเดียวที่รัฐบาลผลเอกประยุทธ์จะหาได้แต่กลับละเลยไม่ใส่ใจปัญหาเล็กๆแค่นี้ยังแก้ไขไม่ได้ควรจะต้องทบทวนตัวเองและเปิดโอกาสให้พักที่เขาทำได้ทำเป็นแล้วเคยทำมาก่อนอย่างพักเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศแล้วจะทำให้ดูว่ามืออาชีพ เขาบริหารประเทศกันอย่างไรทั้งหมดนี่คือคำกล่าวของรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับ